สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสำรวจเส้นทางอันตรายซึ่งครั้งนี้นะฮะจะเป็นวันที่1ต้องส่วนของ EP นี้เนี่ยหลักๆคือเราจะต้องมาทำการเล่นเควสกับคนๆนี้ซึ่งเป็นนักผจญภัยนะฮะเพื่อที่จะทำการปลดในพาร์ทของมินิเกมตรงนี้ที่นี่ในเคสของมินิเกมเนี่ยผมบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเก็บของครบได้อย่างแน่นอนตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยวันนี้ปลดมาแค่ด่านเดียวซึ่งเป็นด่านต่อสู้โดยที่เขาจะให้เราเลือกระดับพวกนี้นะครับโดยการเก็บของนะครับการเก็บของให้ครบทุกอย่างในกิจนี้คือเพื่อนๆจะต้องมาเล่นสิ้นหวังให้ผ่านโดยศัตรูจะประมาณอบิสนะครับคือเลเวลอยู่ที่95แล้วก็จำกัดรอบละ90วินาทีแต่มีบัฟให้ข้างในนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะครับในเคสของมอนเนี่ยมันจะมีความยากเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือ5ศัตรูเนี่ยครับตัวมอนน่ะมีเลือดต่ำกว่า 15% เมื่อไหร่เขาจะถูกทำเครื่องหมายฮะแล้วถ้ามันผ่านไป12วินาทีถ้าเรายังฆ่าเขาไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะฮีลเลือดทันที 30% นะครับ1ครั้งทีนี้ in case ของตัวการเก็บทุกอย่างของกิจกรรมนี้คือเพื่อนๆจะต้องใช้ตัว12ตัวที่ไม่ซ้ำกันเลยในการเล่นหมายความว่ายังไงคือกิจกรรมนี้ครับถ้าเพื่อนๆจะเก็บ Primal Gem คือเล่นระดับไหนก็ได้1ครั้งเอาให้ผ่านพอแต่ว่าถ้าสมมุติจะเข้าไปเล่นแล้วเอาเก็บของครบเนี่ยสมมุติเข้ามานะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ด่านแบบนี้นี่ครับตัวที่1 2 3อันนี้คือภายในมิชชั่นของวันแรกนะครับ3ด่านแบบนี้ซึ่งในการใส่ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้แค่4ตัวนะอย่างอันนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บตรงนี้บัฟก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีว่ารอบที่2เราก็จะต้องเลือกตัวใหม่อีกครั้งนึงถ้าสมมุติเราเกิดเลือกตัวไม่ซ้ำนะฮะบัฟตรงส่วนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นไม่ซ้ำ8ตัวมันจะเป็นประมาณนี้ทั้งด่านเลยก็เลยทำให้ในการที่เราจะเก็บของรางวัลทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องใช้ตัวละครทั้งหมดเลยที่ไม่ซ้ำกัน12ตัวซึ่งถือว่าหนักเอาเรื่องนะฮะดังนั้นแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆใช้ตัวซ้ำก็ได้แล้วเลือกเก็บเฉพาะเอาเท่าที่ไหวนะครับอย่างน้อยก็เก็บ Primal Gem นะโอเคไหมในเคสของผมเนี่ยผมจะเล่นให้ดูจำนวน1รอบนะครับ3ด่านรวดซึ่งบอกเลยว่างานนี้ก็จะมีรีบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นตรงส่วนของผมเนี่ยทีมที่ผมจะใช้สำหรับในด่านแรกเจอกับมอนสเตอร์พวกนี้นะครับซึ่งเป็นเอลไมท์ใช่ไหมเขาไม่มีการติดธาตุเงื่อนไขไม่ได้มีอะไรมากนะครับดังนั้นก็จะใช้เป็นทีมฝั่งของตัวไฮเปอร์บูมซึ่งเป็นทีมที่ผมเล่นประจำอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวละครบางอันที่สลับออกเพื่อที่จะเอาไปลงด่านอื่นก็เอาฟิกเข้ามาแทนนะฮะปกติจะเป็นเจเปย์นี้บัฟทำงานนะครับเป็นชุดนี้เราก็เข้าไปนะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ทิปเพื่อนๆนิดนึงคือตอนเราเข้าด่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะกดสกิลค้างไว้ก่อนได้นะครับเนื่องจากว่าในเคสของด่านนี้เนี่ยเขาไม่นับเป็นอบิสนะครับนับเป็นด่านปกติกิจกรรมนะเห็นไหมทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าตรงเคสของด่านพวกนี้ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยบอกเลยว่าความยากกับตรงส่วนของสเตตมอนค่อนข้างที่จะพอๆกับที่อยู่ในอบิสเลยนะเนี่ยครับนี่ในแต่ละด่านเนี่ยครับ3ด่านใช่ไหมที่เราเจอวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะแบ่งมอนเราเป็น3เว็บเหมือนกันทุกด่านเลยนะฮะแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะแล้วแต่ด่านว่าเฮ้ยด่านนี้อาจจะเป็นแบบ4ตัวด่านนี้อาจจะเป็น5ตัวบางทีก็2ตัวนะครับก็จะตรงนี้ผมจะค่อนข้างระวังอีลิทเป็นพิเศษเพราะว่า1คือเขาค่อนข้างที่จะมีเลือดเยอะนะครับแล้วการโจมตีค่อนข้างจะแรงด้วยแหละโอเคเราจ่ายนี้ไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับน้ำหมดพอดีต้องเติมนะครับอัลติเมทชิงชิวเพราะไม่งั้นคอมโบผมเริ่มไม่ได้ที่เราก็กลับมาที่ไรเดนก็จะโฟกัสอีลิทเป็นหลักนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เล่นทีมไฮเปอร์บูมแล้วก็มีไนดาที่ลิงสายอยู่เนี่ยสังเกตนะครับดาเมจตัวรอบๆเนี่ยมันโดนจากการลิงสายนะถ้าไม่ได้มีเคสนี้ก็ใช้เป็นพวกตัวลวกก็ได้นะครับในด่านหนึ่งประมาณนี้ด่านหนึ่งพอจบด่านเนี่ยเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะมีประตูโผล่มานะครับเราก็เข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกตัวสำหรับในการท้าทายด่าน2ซึ่งด่าน2เนี่ยผมบอกเลยว่าทีมที่ผมจะเล่นนะครับในความเป็นจริงควรจะไปเล่นทีมไฟเพราะว่ามีทั้งไคโรอบิสเมดแล้วก็ฝั่งของตัวที่เป็นตัวฮิลชอตัวใหญ่ครับแบบที่มีเกาะก่อน้ำแข็งเลยนะบวกกับพวกนี้แต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ถือเป็นเกาะน้ำแข็งมานะครับไฟก็จะเอฟเฟกตีฟสุดใช่ไหมทีนี้ในเคสของผมเนี่ยผมลองดูแล้วคีของผมเนี่ยครับค่อนข้างที่จะยังมีดาเมจไม่มากเท่าไหร่บวกกับว่าตี้เนชั่นเนี่ยผมต้องไปทุ่มดาเมจกับด่าน3นะฮะเนื่องจากว่าด่านนั้นน่ะค่อนข้างที่จะใช้ดาเมจหนักพอสมควร
็เลยต้องเลือกเล่นเป็นตี้นี้นะครับอันนี้นะก็จะเล่นเป็นเทรเซอร์โดยที่มีฝั่งของซูโคดนะเป็นตัวรวบนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยถ้ากรณีไม่ผ่านจริงๆอ่ะครับก็ไม่จะไปต้องฝืนนะมันสามารถรีได้ระหว่างด่านนะครับเช่นตอนนี้ผมอยู่ด่าน2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมสามารถกดออกแล้วก็รีกลับมาที่ด่าน2ได้นะครับเนี่ยฮะโอเคในจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะการรวบมอนอะไรให้เสร็จก่อนนะครับถ้าสมมุติไม่ผ่านนี่ก็คือจะอาศัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำการจ่ายอัลติเมทให้ครบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยกดเริ่มนะแบบด่านแรกที่ทำไปตะเกียบครับอ่ะมารวบมามอนไม่ชิดกันนะฮะให้โชคร้ายหน่อยอาจจะเสียเวลาหน่อยต้องลุ้นเพราะว่าผมจะมาตายตรงนี้แหละนะครับมันจะมีมอนฮิโรชอตัวใหญ่ตัวเนี้ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาพอสมควรเลยแหละเพราะว่าทั้งอึดทั้งอะไรด้วยบวกกับว่าตี้นี้เป็นตี้ที่ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วอาร์ติแฟกต์เนี่ยบอกเลยว่าคือหาทั้งหมดที่มีในดีเพื่อมาทำให้ตี้มีดาเมจนะครับแบบฉุกเฉินอ่ะแล้วยังต้องแบ่งอาร์ติแฟกต์ไปที่อื่นด้วยครับก็จะหนักพอสมควรอย่างที่บอกนะครับขีดนี้ไม่ใช่ทุกคนจะผ่านนะโอเคเดี๋ยวเราฆ่าบิทเมจตัวหลังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาฟื้นเกาะขึ้นมาไม่รู้จะไหวไหมเหลือ20วินะครับมันจะแบบพลาดผ่านก็จะเฉียวๆหน่อยโอเค10วิมานิดนึงทันไหมทันนะครับเรียบร้อยถือว่าทันในวินาทีสุดท้ายพอดีเราไปต่อนะฮะทีนี้ในเคสท้ายเนี่ยครับผมก็จะเล่นเป็นตี้นี้ก็จะเป็นตี้เนชั่นแนลนะฮะแต่ก็บอกตรงๆว่าดาเมจนี่คืออาจจะกลางๆหน่อยนะเพราะอาร์ติแฟกต์นี้ไม่ไหวอะฮะเรียกได้ว่าไม่ไหวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในดีผมทีนี้เริ่มมานะครับแน่นอนก็จัดเลยมารวบมาโอเคมาทีนี้สลามตายแล้วเหลือเป็นพวกวิชาร์ฟวิชาร์ฟนี่จริงๆเป็นตัวละครที่มีเกาะนะครับตอนช่วงในท้ายแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมุติเขาไม่ตายนะในช่วงตรงส่วนของตอนเลือด 15% นะครับแล้วเสร็จปุ๊บครบ12วินาทีเนี่ยมันจะฮีลเลือดนะก็ระวังกันนิดนึงอ่ะเอาหน่อยนึงเตียงหลิงเตียงหลิงโอ้โหพลังงานกว่าจะขึ้นไม่เป็นไรทันอยู่มีสิทธิ์ทันอยู่นะครับวันนี้โอเคมาตรงนี้ผมต้องขึ้นเว็บใหม่แล้วมาขาซื้อ5ครับตายอัลติเมทอุ๊ยโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นชายเนชั่นนะแล้วก็ตะกี้วิชาร์ฟกำลังสร้างเกาะนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาสร้างเป็นเกาะน้ำกับฝั่งของไฟฟ้าก็เอาธาตุที่มันตีได้นะครับมาลงนะซึ่งในที่นี้ของผมก็เป็นธาตุไฟก็เท่ากับว่าในด่าน2เนี่ยครับไฟเล่นดีแล้วก็อดีตเล่นได้แต่ขออย่างเดียวว่าเฮ้ยเคลียร์ตรงส่วนของเกาะธาตุน้ำแข็งได้เป็นใช้ได้นะครับส่วนพาร์ทด่าน3เนี่ยครับก็เป็นด่านที่ยังต้องใช้เรื่องของตัวเอามาเคลียร์เกาะธาตุไฟฟ้ากับน้ำเหมือนกันผมก็เลือกเป็นไฟนะครับอย่างที่เห็นนะด่านแรกนี่คือเป็นด่านที่เงื่อนไขต่ำสุดแต่ว่าอีลิทก็ค่อนข้างจะถึกพอสมควรถ้าไม่ระวังนะครับถ้าไม่ระวังก็ตายได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะถ้าผ่านทุกอย่างได้เนี่ยก็จะได้ฝั่งของตัวพวกของอัพเกรดตัวละครไปด้วยนะเนี่ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติเอาแค่ Primal Gem เนี่ยจะอยู่ที่80 Primal Gem นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ